เห็ดชุดแรกของเขาสำหรับเศร้านี่เป็นเห็ดกอครับ2ดอกครับเริ่มสิแจ้งแล้วมารุ่นดอกนี้ครับดอกนี้ปลูกไว้เมื่อวานนะครับเอาดอกนี้ก่อนเวลาตอนปลูกไว้ดอกใหญ่ก็นี่น้อยเดียวนะครับดอกใหญ่ก็นี่น้อยเดียวเฮ้อใหญ่เลยครับมื้อนี สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระพบพ่อกันกับยามมื้อเช้าอากาศเมฆหมอกอึมครึ้มครับมื้อนี่หมอกลงหนาครับมื้อนี่อากาศก็เย็นสบายดีแล้วครับโดยทั่วไปนะแต่ว่าสำหรับตัวลูกจ้างอิสระเองอะย่างจนเหี้ยออกแล้วครับเบิ่งผลงานเฮ็ดเฮาเนี่ยครับย่างจนเหี้ยออกได้ซ้ำนี่แหละครับมื้อนี้เฮาก็มาสายเนี่ยครับจังไหนก็รุ่นไปน้ำกันเงาๆมือเนี่ยว่าเขาสิมานเห็ดยังไปครับคุณละเข้าไปมองเก้าเขาคุณละเน่าตัวนี้ครับเอาบ่ได้ดอกนี่ก็สงสัยครับไม่เอาดอกเอาไว้เป็นเชือกซะอยู่ข้างดอกเน่าหันนะครับมะลิดีแท้
เห็ดกอดงหมองเก่าเนี่ยเขาเคยมาเอาหรอครับพอดีเมื่อกี้มีคนมาเอาน้ำเฮาให้เราครับก็เหลืออยู่ก็สิเหลือบ่หลายดอกโอ้ลีดีขนาดอยู่ในพุ่มใหม่วะครับแล้วงูจุ่มนึงลองออกเอาบ่ได้ครับจุ่มมันมีอยู่ถึงนกยุงดอกบางไงเลยครับมันสวยงามเลยครับหึ่งขาร้ายสองดอกครับนอนเป็นแงงเนี่ยหึ่งขาร้ายครับเป็นขาล้ายหน่อยครับอยากบอกอย่างนั้นหัวหลุด
ง่ายง่ายครับเบิ่งนี่หน่อยโหดบ่เอาหรอกครับตกไว้เห็ดละโงกบานเอาได้บ่ล่ะนี่อันนี้เอาบ่ได้ดอกครับดอกนี่ตอนนี้ก็เอาบ่ได้นี่ครับดอก 3-4 ดอกนี่เอาได้อยู่
เห็ดกอดอกนี่มันตั้งอยู่จังไรบ่อายบ่มาเบิ่งผลงานการหาเห็ดของเฮามื้อนี้ครับนี่ล่ะมื้อนี้ก็ถือว่ามีความหมานเต็มตาอีกคือเก่าล่ะครับมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องเฮาหลายเติบคือเก่าล่ะครับมื้อนี้ก็หมานเป็นเห็ดกอแดงครับช่วงแรกๆอ่ะเห็ดกอแดงแล้วก็เห็ดกอดงมองที่เฮาไปเอาคลิปก่อนๆพูดล่ะครับแล้วก็เป็นเห็ดเพิงเห็ดเพิงแน่นิดๆน้อยๆครับเห็ดเพิงนกยุงครับแล้วก็สิเป็นเห็ดนาขาวครับเนี่ยแล้วก็สิมีเห็ดละโงกแน่นิดหน่อยสรุปมื้อนี้ก็คือเห็ดรวมล่ะครับมื้อเนี่ยมื้อนี้เป็นเห็ดรวมเห็ดกอก็ได้หลายกมูอยู่แต่ว่าก็บ่ถือว่าได้หลายคักบ่ได้หลายคือทุกคลิปครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องแล้วเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกซับทุกเม้นทุกการรับชมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด-19 สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมสวัสดีครับ